คิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Passion Film นะครับถ้าเพื่อนๆจะทำคอนเทนต์ทำไวรัลหรือทำโฆษณาหรือไปจนถึงทำภาพยนตร์นะครับคิดถึง Passion Film ได้เลยนะครับเขามีอุปกรณ์ถ่ายทำให้เช่าด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของเขาได้เลยนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ก่อนหน้าที่ผมจะได้สัมผัสกับแบรนด์นี้จริงๆจังเนี่ยผมขอสารภาพตรงตรงเลยนะครับว่าผมมองแบรนด์นี้ผิดไปเป็นอย่างมากอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ถูกเทคโอเวอร์ไปโดยกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Swa ตกรุ๊ปหรือ Richmond Group ก็เลยทําให้เขาไม่ได้มีเม็ดเงินหรือว่าพลังในการทําการตลาดมากเหมือนกับบริษัทนาฬิกาที่อยู่ในกลุ่มยักษ์ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้ผมเริ่มสะดุดและเริ่มหันมาสนใจกับแบรนด์นีก็คือผม เริ่มสนใจว่าเขามีดีอะไรทําไมเขาถึงรอดพ้นจากวิกฤตคอร์สมาได้เพราะอย่างที่ผมพูดไว้ในหลายคลิปนะครับบริษัทนาฬิกายักษ์ใหญ่เนี่ยพอเจอวิกฤตคอร์สแล้วก็มีปัญหาจนต้องขายกิจาการกันทั้งนั้นแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ทิโตันนี่ฝ่าฟันวิกฤตเหล่านั้นมาได้และที่สําคัญนะครับเขายังคงบริหารงานโดยทายาตรรุ่นที่4ของผู้ก่อตั้งแบรนด์จนผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าไม่มีนาฬิกาแบรนด์สวิสแบรนด์ไหนอีกแล้วที่มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับประเทศ ที่จะเทียบเคียงได้เท่ากับทีทอนี ผมก็เลยมาถึงบางอ้อน,นะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นประเทศที่บริโภคนาฬิกายักษ์ใหญ่ของโลกแล้วอะไรที่ทําให้ประเทศจีนเนี่ยนิยมทิทโทนี่ขนาดนั้นเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์กันคือทิทโทนี่เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี1919นะครับที่เมืองเกนเช่นโดยคุณฟริชเชฟซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆเขาเป็นแบรนด์เก่าแก่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชในประวัติศาสตร์นาฬิกาสวิสนาฬิกาโลกนยอาจจะไม่คุ้นชื่อกับทิทโทนี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อดั้งเดิมของ ขคือ f e l ก a เราบอกว่าชื่อเฟลกาเนี่ยเ,เพื่อนๆที่เป็นแฟนนาฬิกาเวนเทกน่าจะพอคุ้นหูกันอยู่แล้วคือต้องบอกว่าคุณฟิชเช e เนี่ยเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแบรนด์เลยเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะวางขายนาฬิกาในต่างประเทศก่อนใครพวกทั้งในเยอรมนีอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งก็ทําให้แบรนด์เนี่ยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและในปี1945เป็นปีที่นายบรูโน่เชฟ ลูกชายคนโตของผู้ก่อตั้งแบรนด์นายฟริดชเชฟได้เข้ามาทํางานในกิจการของครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาทํางานกับพ่อของเขาเนี่ยเขาได้จบหลักสูตรฮอ r ์โลเจอร์คอมเพรสเป็นหลักสูตรของช่างนาฬิกาที่มีความรู้รอบด้านและด้วยประสบการณ์ของนายบูโนกับโรงงานผลิตนาฬิกาในอเมริการะหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยทําให้กองทัพสหรัฐสั่งนาฬิกาเฟลกาเป็นจํานวนส0 0 0 0ื่นเรือนในช่วงก่อนจะจบสงครามก็เลยทําให้เฟลกาเนี่ยได้มีโอกาสผลิตนาฬิกา ชั้นดีให้กับทหารสหรัฐและด้วยความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนาฬิการ,ระดับอินเ international เลยทาให้นายบรูโน่เนี่ยสามารถขยายตลาดของเฟลก้าไปในอีกหลายประเทศทั่วโลกจนในปี1950นะครับ5ปีหลังจากที่นายบรูโน่ได้เข้ามาทํางานซึ่งตอนนั้นจริงๆตลาดของเฟลก้าก็ได้ขยายออกไปมากแล้วนะครับทั้งในตะวันออกกลางตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียไปยันซีเรียอิรัก ในอินเดียในมาเลเซียโดยเฉพาะในตลาดเซาท์อีสต์เอเชียบ้านเราเนี่ยนะครับเลยทำให้นายบรูโนเนี่ยขยับเข้าสู่ตลาดที่ยากขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นเขาได้จับมือกับมิสเตอร์โกมุยยูนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ก่อตั้งแบรนด์ที่ชื่อว่าทิโทนี่แล้วก็ได้เปลี่ยนโลโก้ของแบรนด์เป็นดอกเหมยหัวหรือว่าดอกบ้วย ด้วยคอนเซปต์ที่ว่าต้นเหมยเนี่ยเขามีอายุยืนยาวนะครับสามารถอยู่ได้เป็นพันปีแล้วหลังจากที่กอ่อตั้งแบรนด์ทิโทนี่เนี่ยเขาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนรายการผลิตต่างๆในโรงงานเนี่ยค่อยๆย้ายจากเฟลก้ามาเป็นทิโทนี่จนในที่สุดก็กลายเป็นผลิตทิโทนี่อย่างสมบูรณ์แบบและด้วยความร่วมมือกับก่อแฟมิลี่เนี่ยสามารถมีสาขาได้ถึง600จุดทั่วประเทศรวมถึงอ e ีคอมเมิร์ลายใหญ่อย่างทีมอลและ jd.com เลยทําให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นแหล่งที่มั่นสําคัญของแบรนด์ทิโทนี่จน ถึงปัจจุบันนะครับและที่สําคัญก็ทําให้เขารอดพ้นจากวิกฤตนาฬิกาคอร์สที่ทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทเนี่ยล้มหายตายจากไปเลยโอเคผมเล่าถึงประวัตนะิพอสมควรแล้วนะครับเรามาลงลึกในรายละเอียดของนาฬิการุ่นนี้กันนาฬิการุ่นที่ผมจะมารีวิวในวันนี้มีชื่อรุ่นว่าทิต t o n ي Master Series มี Refer e ร c e Number 8 3 1 8 8 S ีดมาในขนาดตัวเรือน41ม mm มนะครับผมวัดได้ที่40.9 มีขนาดหูสายถึงหูสายอยู่ที่47.8ม mm. ิลิเมตร มีความหนาวัดจากยอดโดมอยู่ที่11มิลลิเมตรมีขนาดลักวิทหรือว่าขนาดของหูสายอยู่ที่21มิลลิเมตรซึ่งเพื่อนๆที่จะหาสายมาเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าเป็นออดนัมเบอร์ให้กระจกเป็นแบบดับเบ,บิลโดมเซฟไฟร์คริสตัลนะครับเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งด้านในและด้านนอกให้ฝาหลังแบบเอ็กซิบิชันเคสแบ็กหรือว่าฝาหลังโชว์เครื่องโดยที่กระจกของฝาหลังเนี่ยก็เป็นเซฟไฟร์คริสตัลนะครับสมกับเป็นนาฬิกาในระดับมาสเตอร์ซีรีส์และจุดเด่นที่สําคัญอีกเรืื่องงนึงก็ค เขาให้เครื่องในระดับโครโนมิเตอร์นะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาเป็นเครื่องที่มีความเที่ยงตรงสูงมากๆหรือพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือเขามีความเที่ยงตรงในระดับเดียวกับโล l e ็ o โอม a หรือไบร์ริงในรุ่นที่ผ่านๆมาแต่ปัจจุบันทั้งโล l e x ทั้งโอม g กเองเนี่ยก็พยายามจะสร้างมาตรฐานของตัวเองนะครับแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความเที่ยงตรงเหนือกว่าโครโนมิเตอร์ซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดซะมากกว่า เพราะนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงในระดับคโนมิเตอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่เพียงพอมากๆต่อการใช้งานและผมก็ไม่เคยเห็นใครบอกว่านาฬิกาโ o เล็กที่ผ่านแค่มาตรฐานคโนมิเตอร์รุ่นก่อนๆเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ไม่ดีสักคนพอพูดถึงตรงเนี้ยจะสังเกตได้ว่าผมย้ําในหลายๆคลิปว่าจริงๆแล้วถึงแม้จะเป็นเครื่อง ETA หรือเครื่องซีเนต้าในรุ่นเดียวกัน เขาก็จะแบ่งออกเป็นหลายเกรดนะครับซึ่งเกรดคโนมะิเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณภาพสูงสุดทั้งในแง่วัสดุและเทคนิคการผลิตถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้รายละเอียดลึกๆก,กว่านี้ผมเคยพูดไว้แล้วในคลิปความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเครื่อง ETA เพื่อนๆหาดูได้และเครื่องที่ใช้ในในาฬิการุ่นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องจาก ETA 2824-1หรือว่า อาจจะเป็นเครื่องเซ l i t a า sw 2 0 0แล้วแต่ล็อตที่นอกจากจะมีคุณภาพและความเที่ยงตรงมากกว่าเครื่องในเกรดปกติแล้วเนี่ยเขายังมีการขัดแต่งตัวเครื่องที่ดูเรียบร้อยสวยงามโดยเฉพาะที่โรเตอร์นะครับจะมีการแกะสลักโลโก้ Master s ์ r ีรีชื่อ Master Series และก็ชื่อยี่ห้อทิเทนี่ถมด้วยตัวหนังสือสีทองดูสวยงามดูแพงสมกับเป็น Master ร์ซีรีและในทุกชิ้นส่วนของเครื่องเนี่ยก็จะมีการปัดลายทั้งลายเพลร์และลายเส้น โอเคเราพิกกลับมาดูด้านหน้านะครับเรือนนี้ใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มให้เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีเป็นแบบทรงลีฟนะครับมีการเจาะช่องสเกลและต้นไว้และแต้มภายน้ําไว้ด้วย ให้เข็มวินาทีเป็นแบบทรงยาวเล็กปกติไม่มีการแต้มภายน้ําไว้ให้หลักชั่วโมงเป็นแบบแอปพลายนะครับเป็นโลหะนูนขึ้นมามีการแต้มภายน้ําไว้ทุกจุดและก็แน่นอนนะครับที่หลักชั่วโมงและเข็มเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นนาฬิการะดับสูงตัวเข็มที่เราเห็นเป็นงานปัดเงาทั้งหมดเนี่ยแต่เวลาดูเข้าไปลึกๆโดยเฉพาะผ้าเมลโคเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีความโค้งที่เนี้บและเจ้าความโค้งนี่แหละทำให้เข็มของเขาเนี่ยเล่นแสงในหลายตําแหน่งมากๆทําให้เห็นเข็มได้ อย่างชัดเจนเลยตรงนี้ก็รวมถึงหลักชั่วโมงนะครับหลักชั่วโมงที่เราเห็นว่าเป็นลายปัดเงาอย่างเดียวเนี่ยแต่เขาจะมีการเล่นสโลปในหลายมุมทําให้หลักชั่วโมงเขาเนี่ยเวลาเล่นแสงมันจะดูวิบวับดูสวยงามทั้งตัวเข็มและหลักชั่วโมงเนี่ยบ่งบอกถึงฝีมือการผลิตของเขาได้อย่างดีเลยที่ตำแหน่ง3นาฬิกาจะมีการเจาะช่องหน้าต่างแสดงวันที่มีกรอบสแตเลสครอบไว้ ใช้การแสดงวันที่ด้วยตัวหนังสือสีดําบนพื้นขาวนะครับและก็แน่นอนนะครับงานฟินิชของตัวกรอบสเตเลสก็เป็นอะไรที่เนียมบมากๆรวมไปถึงโลโก้ดอกไหมหัวที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยเขาก็ให้เป็นแบบแอปพลายโลโก้ที่มีงานฟินิชเนียบถัดจากโลโก้จะมีการสกรีนตัวหนังสือสีขาวชื่อยี่ห้อทิตต و ن ที่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับจะมีการสกรีนด้วยตัวหนังสือสีขาวว่ามาสเตอร์ r i รีถัดลงมาจะบอกว่าเขาเป็น Official c e r t i f i e d c h r o n o m e t e r จะมีการสกรีนอินิซีเป็นหลักนาทีสี สีขาวระหว่างหลักชั่วโมงไว้ด้วยนะครับเลือน้ให้พื้นน้าปัดสีน้ําเงินมีการเล่นแสงแบบ s u n b บ r ร์นะครับเวลาเขาเล่นแสงเนี่ยก็จะให้ดินามิกของสีน้ําเงินแตกต่างออกไปดูสวยงามมารวมกับการเล่นแสงของเข็มและหลักชั่วโมงเนี่ยทำให้เขาเป็นน้าปัดที่ผมชอบดูมากๆทั้งที่ตัวเรือนและสายเนี่ยเขาจะปัดเงาทั้งหมดนะครับตามสไตล์นาฬิกาดรสในแบบดั้งเดิม แต่ก็ไม่ใช่การปัดเงาเรียบๆแบบไม่มีดีเทลนะครับที่หูสายเนี่ยก็จะมีการเล่นระดับรวมทั้งที่ทตัวสายเนี่ยเขาจะให้สายแบบ5้าลิงก์โดยจะมีลิงก์กลางๆทั้ง2เส้นเนี่ยมีการเซาะล่องเคิร์ฟไว้เลยทําให้ตัวสายเนี่ยดูมีด d y n a m i รับกับตัวขอบเบเซลนะครับที่จะมีการเล่นเคิร์ฟสโลปลงไปและถึงแม้เขาจะเป็นนาฬิกาที่มีรูปทรงทั้งความบางและการปัดเงาทั้งหมดเนี่ยเข้าสูตรนาฬิกาดรสแต่เขาก็แฝงด้วยความสปอร์ตอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะขนาดตัวเรือน4 21mm มและหลักชั่วโมงที่ดูทรงสปอร์ตเนี่ยทำให้หลายๆครั้งที่ผมแต่งตัวแบบเดรสดาวหรือว่าใส่เสื้อโปโลกางเกงคิโน่ก็สามารถนํานาฬิกาเรือนนี้มาใส่ได้อย่างไม่เคอะเขินเลยซึ่งก็จะได้ลุคที่ดูเป็นคุณชายคุณชายสักนิดหนึ่งน,นะครับที่เม็ดไม่ยมเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นลายตามแบบฉบับของทิโทนี่รวมถึงมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์ดอกไม้หัวบนทิสตันสีเขียว ให้ตัวล็อกสายเป็นแบบดับเบิลพุชล็อกนะครับความแน่นหนาความเนี๊ยบของเส้นรอยต่อเนี่ยดูเป็นเส้นตรงสวยงามบ่งบอกถึงระดับฝีมือของการผลิตมีการยิงเลเซอร์ทั้งโลโก้และชื่อยี่ห้อทีทอนี่ไว้ด้วย โอเคผมว่าก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับสเปคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันข้อดีแรกสำหรับผมคือ,ขอ,คอเขาเป็นนาฬิกาที่มีฝีมือการผลิตรวมถึงสเปคที่ให้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับซึ่งถ้าเทียบคุณภาพกับราคาแล้วผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศจีนเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงมากเนี่ยนิยมทิทเทนนี่คือถ้าเราจะมองหานาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงในระดับโคโนโมิเตอร์มีฝีมือการผลิตที่เนียบขนาดนี้และที่สําคัญมีงานขัดแต่ง ตัวเครื่องในระดับที่ดีไม่ใช่เป็นเครื่องเป็นเพลที่ไม่มีการเก็บรายละเอียดเลยกับราคาตามป้ายแค่64,000บาทเนี่ยผมมองหาคู่แข่งแท่ไม่เจอ เราจะเห็นได้ว่ากับราคาขายในระดับ60,000บาทเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์สวิสในระดับมิเทียนอื่นเนี่ยเราจะได้แค่นาฬิกาที่มีเครื่องในระดับธรรมดาซึ่งแน่นอนคุณค่าก็เทียบไม่ได้กับเครื่องในระดับโครโนโมิเตอร์หรือว่าถ้าเป็นแบรนด์ในระดับมิเทียที่ให้เครื่องโครโนโมิเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ราคาก็แตะแสนแทบทั้งนั้นข้อดีข้อที่2สําหรับผมก็คือตัวหลักชั่วโมงนะครับผมชอบหลักชั่วโมงของเขาที่มีรูปทรงสปอร์ตแล้วก็ยังเล่นแสงสวยงามดูหรูรวมถึงฝีมือการผลิตที่เนี๊ยบข้อดีออ่3สําาหรับผมคืกก็็เปนนฬิ ที่ใส่ได้ในหลากหลายโอกาสนะครับโดยเฉพาะคนที่ค่อนข้างไปแต่งตัวในแนวเดรสเนี่ยผมว่าเรือนนียน่าจะเหมาะมากๆทั้งเดรสอัพเดรสดาวของเขาเป็นไปได้หมดข้อดีข้อที่4สําหรับผมก็คือเขาให้กระจกดับเพิ่นโดมซัฟไฟร์คริสตลัลที่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนที่ดีนะครับทำให้เวลาเรามองเข็มมองหน้าปัดเนี่ยเขาจะดูชัดมากๆและที่สําคัญกระจกทรงโค้งเนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่เขาจะสะท้อนกับแสงเต็มๆน้อยลงข้อดีข้อที่5คือผมชอบที่เขาให้กระจบที่ฝาหลังเป็นแบบซัฟไฟร์คริสตลัล ด้วยคือถ้าเรามองไปที่นาฬิกาสวิสในระดับมิดเทียที่มีราคาขายอยู่ใน5หมื่นบาทเนี่ยหลายๆครั้งเขาให้กระจกที่ฝาหลังเป็นแบบมินเนอร์กาสซึ่งส่วนตัวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมอยากได้กระจกซับ r าคริสตัลมากกว่าโอเคเรามาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียแรกสําหรับผมเนี่ยผมไม่ชอบในการที่เขาเลือกยิงเลเซอร์ทั้งที่ฝาหลังและที่ตัวล็อกสาย โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบในแบบ En Gra v ฟมากกว่าเพราะว่าเขาจะดูแพงดูหรูขึ้นข้อเสียข้อที่สําหรับผมคือด้วยความที่แบรนด์ทิโทนี่ในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่ปนะ๊อปปูลาร์นักก็เลยทําให้ก่อนที่ผมจะได้มาทําความรู้จักกน,นาฬิกายี่ห้อนี้จริงจริงจังเนี่ยผมมองข้ามาเข้าไปมากๆเพราะด้วยราคาในระดับ6 0,000บาทเรามีนาฬิกาในระดับมิทเทียให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่กับเรือนเนี่ยผมมาสะดุดในความเป็นมาสเตอร์ซีรีส์ที่ให้เครื่องในระดับโคนูเมเตอร์ของเขาซึ่งถ้าเทียบกัน จริงก็ต้องถือว่าถูกแหละเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นแบรนด์ในระดับมิเทียแล้วให้เครื่องโคนมิเตอร์เนี่ยราคาแตะแสนแทบทั้งนั้นข้อเสียข้อที่3สําหรับผมซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้คือผมว่าถ้าเขามีบางส่วนปัดด้านบ้างก็จะช่วยยกระดับความเป็นสปอร์ตมากขึ้นอาจจะทําให้เราใส่ได้ในหลายสถานการณ์มากขึ้นและที่สําคัญนาฬิกาที่เป็นปัดเงาทั้งหมดรวมทั้งสายเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือง่ายไปสักนิดนึงซึ่งตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเถียงอยู่ในใจก็ได้นะครับว่านาฬิกาทรงเดอาจจะให้เป็น ปัดหด้าไดงไงมันก็ต้องเป็นปัดเงาสิตรงนี้ผมถึงออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวนะครับอาจจะเห็นแตกต่างกันได้โอเคมาถึงบทสรุปกันนะครับนาฬิกาที่โตนี่มาสเตอร์ซีรีส์เรือนเนี้ผมให้9 5เต็ม10 คือถ้ามองที่คุณภาพฝีมือการผลิตราคาขายระดับของเครื่องเนี่ยผมว่าเขาเป็นตัวเลือกที่แทบจะมองหาคู่แข่งไม่เจอละอันนี้รวมไปถึงแพคเกจจิ้งที่ให้ทุกอย่างเนี่ยดูหรูหราสวยงามสมกับเป็นนาฬิกาหรูอ,อย่างเต็มภาคภูมิเพื่อนๆได้ดูมาถึงตรงเนี้ยมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์แบบเนี้ยคอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้พวกเราไว้ด้วยนะครับทุกการไลค์การซับสไคร้ ช่วยพวกเราได้มากๆเลยขณะนี้เป็นเวลา19นาฬกา31นาที48วินาทีขอบคุณครับ